ข้อสอบมักจะให้ลักษณะของกราฟมาให้รูปภาพมาให้การทดลองมาหรือผลการทดลองให้เราลองเปรียบเทียบแล้วก็สรุปกราฟที่นักเรียนเคยเจอโดยทั่วไปเนี่ยเวลาไปสอบจริงๆเนี่ยเขาอาจจะเอากราฟแบบใหม่หรือการทดลองแบบใหม่มาคือเปลี่ยนรูปกราฟนะหรือเปลี่ยนการทดลองอย่างเช่นเราเคยเรียนว่ายาคุมกําเนิดมันสามารถจะยับยั้งการตกไข่ได้เขาก็ให้กราฟของการมีรอบเดือนมาแต่ทีนี้เวลาที่กราฟปกติเราเคยเรียนเนี่ยแบบกราฟการมีรอบเดือนเนี่ยเราเคยเรียนแบบไหนมาแต่เวลาไปสอบเนี่ยเขาก็อาจจะประยุกต์บอกว่าถ้าก่อนจะมีรอบเดือนสัก2วันแล้วกินยาคุมกําเนิดที่มีโปรเจสเตอโรนขึ้นมารูปกราฟจะเปลี่ยนใหม่ยังไงพูดง่ายคือเขาพยายามจะสร้างเงื่อนไขใหม่เพื่อให้เราลองคิดดูว่ารูปกราฟจะเปลี่ยนใหม่ยังไงผลการทดลองจะออกแบบใหม่มายังไงหรือถ้าเป็นในทางพันธุศาสตร์ก็มักจะให้ผลการทดลองมาเลยแล้วคิดย้อนกลับคือปัจจุบันเนี่ยชอบถามย้อนกลับว่าสรุปแล้วยีนที่มาควบคุมลักษณะพันธุกรรมเนี่ยมันเป็นยีนแบบไหนมันมีลิงก์ยีนหรือเปล่ามันขึ้นกับเพศไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสรุปนะข้อสอบแบบปัจจุบันปี65เนี่ยหรือ66หรือ67แล้วแต่เนี่ยจะออกในเชิงวิเคราะห์มากขึ้นวิเคราะห์กราฟวิเคราะห์การทดลองแล้วก็มีลักษณะการถามย้อนกลับเช่นผลการทดลองแบบนี้ออกมาแสดงว่าในตอนต้นเนี่ยเรากำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมยังไงเพราะฉะนั้นการดีทีวิทยาเนี่ยคือเราไม่สามารถจะปฏิเสธได้ว่ายังไงมันก็ต้องท่องคือมันต้องท่องอยู่แล้วแหละแต่เราต้องเข้าใจก่อนแล้วค่อยท่องบวกกับการเอาสิ่งที่ท่องและเข้าใจเนี่ยมาคิดมาวิเคราะห์มาประเมินผลถ้าได้ทำแบบนี้ได้เนี่ยนักเรียนก็จะได้ความรู้ก่อนนะพอนักเรียนได้ความรู้เนี่ยคะแนนมันจะตามมาเองการเรียนชีววิทยากับครูเนี่ยนักเรียนสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่แบบพื้นฐานเลยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมากแค่นักเรียนมีพื้นฐานจากม.ต้นมาแล้วก็บวกกับความตั้งใจความพยายามความอดทนค่อยๆไล่สเต็ปความยากไปที่นี่จะเริ่มสอนตั้งแต่ง่ายๆและค่อยๆไล่สเต็ปไปปัญหาอยู่ตรงที่ว่านักเรียนตั้งใจจริงหรือเปล่าถ้านักเรียนตั้งใจจริงเนี่ยในช่วงแรกมันอาจจะดูรู้สึกว่าไม่เข้ากับเราเท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้านักเรียนค่อยๆพยายามไปและอดทนสักระยะหนึ่งจะสนุกกับมันการเรียนชีววิทยาเนี่ยจริงๆแล้วก็คือการเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในความจริงเนี่ยนักเรียนอาจจะเอาที่เราเรียนในห้องเรียนเนี่ยกับที่อยู่ในนอกห้องเนี่ยนะมาประยุกต์ร่วมกันได้คือความรู้จริงๆมันไม่ได้อยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวเวลาเรียนเสร็จแล้วเนี่ยกลับไปทําความเข้าใจนะแล้วก็ทบทวนบางคนกลัวการทบทวนเพราะอะไรเพราะว่านักเรียนเรียน2ชั่วโมงเนี่ยสมมตินักเรียนเรียนในห้องเรียน2ชั่วโมงนักเรียนกลัวว่าเดี๋ยวกลับไปที่บ้านปั๊บนักเรียนก็จะต้องทบทวน2ชั่วโมงด้วยแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นคือถ้าเราเรียนเข้าใจนะเราเรียนเข้าใจเราเรียนรู้เรื่องจริงๆเนี่ยเวลากลับไปทบทวนจริงๆเนี่ยจากเรียนในห้อง2ชั่วโมงเราอาจจะทบทวนจริงๆเนี่ยแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะในครั้งแรกทีนี้เราทบทวนแล้วเนี่ยเราเข้าใจจริงหรือเปล่าอย่าประมาทหรือมั่นใจในตัวเองมากไปแล้วต้องมีการเช็คตัวเองอยู่ตลอดเวลาเช่นลองปิดสมุดแล้วเขียนออกมาที่ว่าเป็นยังไงลองวาดภาพออกมาไอ้การวาดภาพนี่ก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งช่วยทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นคือถ้าเราวาดภาพไม่ได้เราสรุปเองไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจจริงนะตรงนี้เป็นวิธีการเช็คตัวเองครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะทบทวนสักครึ่งชั่วโมงจากที่เรียนมา2ชั่วโมงแต่พอนักเรียนทำซ้ำๆไปการทบทวนครั้งที่2นักเรียนอาจจะทบทวนใช้เวลาเพียงแค่20นาทีก็รู้เรื่องแล้วครั้งต่อไปแค่15นาทีอย่างเงี้ยพอมันทำไปเรื่อยๆเนี่ยสรุปแล้วมันก็จะจำเข้าไปในหัวของเราเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเหมือนกับเป็นการบังคับอะไรมากมายค่อยๆลื่นไหลเข้าไปเองอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวกับการที่จะต้องทบทวนอย่ากลัวกับการที่ต้องอดทนที่ต้องเรียนต้องพยายามนะค่อยๆทำไปนะแล้วผลประสบความสำเร็จเนี่ยจะเกิดกับตัวเราทีนี้สำหรับโจทย์หรือข้อสอบในปัจจุบันเนี่ยนะโจทย์หรือข้อสอบในปัจจุบันจะเป็นข้อสอบที่ออกในแนววิเคราะห์มากขึ้นเรียนให้รู้เรื่องเรียนให้เข้าใจเอามาวิเคราะห์และเดี๋ยวคะแนนจะตามมาเองการเรียนกับครูไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานแบบเยอะแยะมากมายแต่ขอให้เราตั้งใจจริงมีความพยายามมีความอดทนความสำเร็จก็จะอยู่แค่เอื้อมขอให้นักเรียนโชคดีแต่โชคดีแบบที่มีเหตุผลมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาประกอบด้วยนะ